เดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามฝากของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะคะในต่างประเทศค่ะมีการแข่งขันจาก Golden State Warriors นะคะเมื่อวานนี้ระเบิดฟอร์มถล่ม Cleveland Cavaliers ไปได้ขาดลอย33แต้มตอนนี้นำห่างเข้าชิงรอบชิงแล้วนะคะ2-0เกมค่ะการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจอกันของแชมป์เก่าครับ Warriorsเล่นในบ้านอีก1เกมครับหลังจากเกมแรกก็เอาชนะทิปไลน์คาวาเลียมาได้15แต้มครับเกมนี้ระเบิดฟอร์มแบบสุดๆนะครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าทิ้งห่างขาดรอโดยเฉพาะเรย์มอนด์กรีนเมื่อเช้านี้กด3แต้มเป็นว่าเลยนะครับถึง3แต้มนั้นยิงมากกว่าคนที่ยิงประจำนะครับมือปืนประจำอย่างเซธทอมสันรวมทั้งสตีเฟนเคอร์รี่ด้วยครับคือน่าสนใจครับคุณภาคเพราะว่าปกติเรย์มอนด์กรีนก็เป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแต่ว่ากลับมาเล่นในวงนอกยิง3แต้มแบบนี้มันกลายเป็น DNA ของวอริเออร์หรือเปล่าในการยิง3แต้มผู้เล่นทุกคนต้องสามารถยิง3แต้มได้นะฮะครับนี่ครับสมหน้าของเลบอนเจมส์ครับเข้าชิง NBA Final เป็นครั้งที่7นะครับก่อนนี้ชนะมา4ชนะมา2นะครับแล้วก็แพ้4ครั้งนะครับได้แชมป์มา2ครั้งกับไมลี่ฮีทเพราะว่าเกมที่สนใจก็คือในช่วงต้นควอเตอร์4ครับแอมคุณเอ็มครับแต้มทิ้งห่างเกิน25แต้มครับคาวาเลียรีบพักเลยครับรีบพักเอาเกมไปนั่งพักเอาวิ่งไปนั่งพักคือยอมแล้วคือยอมแล้วคือไม่ส่งตัวจริงลงแล้วก็คือเอาไว้ว่างใหม่เกมหน้าคือในฐานะคนดูก็มองว่าเอ๊ะมันคือแต้มมันขาดไปแล้วแหละขาดแต่ว่ามันเป็นเกมไฟนอลมาคุณก็อยากจะเห็นเรื่องของความสนุกความตื่นเต้นในการเล่นดูแล้วคาวาเลียถอดใจเร็วไปหรือเปล่านะฮะแต่มันก็ห่างนี่แหละฮะตอนนี้นำห่างไปแล้ว2-0นะครับวอร์เนอร์เกมหน้าเกมที่3กลับไปเล่นที่บ้านของคาวาเลียบ้างเช้าวันก็ลิขัดนี้นะครับเวลา8โมงเช้าดูกันว่าคาวาเลียนั้นจะตีแขนแตกได้หรือเปล่าตอนนี้ระบบแข่งขันกันใน4ใน7เกมทายได้4เกมก่อนก็จะคว้าแชมป์ NBA ไปดีไปครองตอนนี้นำห่างไปแล้ว2-0เกมของแชมป์เก่าวอร์เนอร์ครับคือต้องให้คุณภาคอธิบายนิดนึงฮะ4ใน7เกมนี่คือแข่งกัน7เกมถูกมั้ยฮะใช่แข่งกัน7เกมใครถึง4เกมก่อนชนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เกมที่บ้านของวอร์เนอร์เดี๋ยวจะกลับเล่นอีก2เกมที่บ้านของคาวาเลียบ้างนะครับครับคือหลายคนกลัวนะฮะว่าเอฟมันจะออกรูปแบบ4-0หรือเปล่า4-0นี่คือสวีปคือกวาดหมดเลยเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับคาวาเลียมาแล้วปี2007ปีนั้นเจอกับซานดิเอโกสเปอร์เข้าชิงปีนั้นนี่สเปอร์ชนะ4-0นะฮะครับก็ปีนี้หลายคนก็หวังนะฮะว่ากลับไปเล่นที่บ้านของทางคาวาเลียบ้างน่าจะเก็บชนะคือมีเรื่องน่าสนใจเขาบอกว่าเมืองคลิฟแลนด์เนี่ยครับเป็นเมืองอาถรรพ์ครับไลท์ไม่มีแชมป์ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาชีพบาสเกตบอลอาชีพอะไรกันบอลนะ52ปีแล้วคือ52แล้วที่ไม่เคยมีแชมป์มาที่เมืองคลิฟแลนด์อายุเท่าคุณภาคเลยนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่กอล์ฟอาจจะดีหรือเปล่าเห็นมียี่ห้อไม่กอล์ฟคลิฟแลนด์ด้วยดูกันนะครับว่าจะทิ้งจะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าท่าน2ปีแล้วที่ไม่เคยมีแชมป์สู้ๆนะคะ